ับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาที่เรื่องดีๆกันบ้างค่ะแล้วก็เป็นความหวังแล้วกันเนาะเรื่องร้ายโฮปเวลจริงๆคือหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องจ่ายค่าโง่โฮปเวลเนี่ยเอาโฮปเวลให้กับพอร์ตบูเป็นจำนวนเงิน 11,888 ล้านบวกดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีรวมแล้วเนี่ยประมาณ 25,411 ล้านบาทโอ้ยาโตยิ้มเลยยาโตยิ้มเป็นมาจากอนุญาโตตุลาการนั่นยาโตยิ้มเลยแล้วศาลปกครองเนี่ยก็ยืนว่าให้ปฏิบัติตามคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการยิ้มเลย3เสียงอ่ะมันเลยมีข่าวดีเพราะว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคมก็ได้รับหนังสือจากอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงว่าตอนนี้อัยการพบหลักฐานใหม่ที่จะสามารถทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไปสู้คดีได้แล้วหลักฐานใหม่เนี่ยก็ยื่นให้กับศาลปกครองไปแล้วตั้งแต่18กรกฎาคมซึ่งจะใช้เวลา30วันจึงจะทราบว่าศาลจะรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่ก็เลยมีความหวังว่าเราอาจจะไม่ต้องจ่ายหลักฐานใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือโฮปเวลเนี่ยเขาทำผิดเงื่อนไขคือโฮปเวลฮ่องกงคือมันมีเงื่อนไขว่าโฮปเวลฮ่องกงเนี่ยจะต้องถือหุ้นอย่างน้อย 30% ของเงินทุนจดทะเบียนใช่ไหมคะปรากฏว่าพอไปดูในรายงานผู้ถือหุ้นเนี่ยค่ะหรือว่าบอ.จ.5สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยปรากฏว่า12พฤศจิกายน48เป็นครั้งสุดท้ายที่ปรากฏชื่อโฮปเวลโฮลดิ้งลิมิเต็ดหรือว่าโฮเวลฮ่องกงและกอร์ดอนวูนักธุรกิจสัญชาติอังกฤษที่เป็นผู้เสนอโครงการนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พอมา2948เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นเขาก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นการทำผิดเงื่อนไขในสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาทำผิดแล้วรัฐเนี่ยเป็นคนบอกเลิกสัญญาไปเนี่ยรัฐก็ทำถูกมีความชอบธรรมสี่อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นข้อต่อสู้ที่เป็นหลักฐานใหม่ที่จะเอาไปยื่นเรื่องใหม่ได้ยาโตฟังแล้วหัวใจหล่นปั๊บเลยนะก็ดีสิคะยาโตเขาก็เป็นคนไทยไม่ใช่เหรอคะเขาก็น่าจะแบบเห็นอกเห็นใจที่คือถ้ามียาโตที่ไรคุณประเทศไทยไม่เคยชนะเลยอะแพ้ตลอดคือยาโตเนี่ยนะเขาจะได้ง่ายมากเลยเขาต้องระบบสามหารไงสามหารสามคนเท่านั้นเองถ้าสามคนนี่เอาเข้าข้างกระดอนบูเท่านั้นเองก็จบแต่ว่าเชื่อไหมว่าสัญญาพวกนี้ส่วนใหญ่อย่างที่เขาบอกอ่ะมันมีจุดอ่อนหมดอ่ะใช่ถ้าจะสู้กันจริงๆไม่มีทางแพ้เลยใช่อันนี้เนี่ยคนที่เขาเรียกว่าอยู่ปปช.เก่าที่เป็นผู้ใหญ่แน่นะเขาเคยสู้มาแล้วตั้งแต่กุมไก่กุมิอ่ะซึ่งบอกว่าต้องจ่ายค่าเรียกร้องจากญี่ปุ่นแต่สุดท้ายเนี่ยในสัญญามันมีข้อบกพร่องของข้าราชการเรากับบริษัทแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นการใช้อำนาจบิดผันทำให้เราเสียผลประโยชน์ก็ชนะเลยไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายให้กุมไก่กุมิเลยนะเพราะงั้นในจุดเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องทองคำนะเหมืองทองคำใช่จริงๆแล้วเขาก็ได้ดูแล้วว่าบริษัทออสเตรเลียเนี่ยทำผิดเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมแม้กระทั่งอยู่ในหุ้นในตลาดหุ้นอ่ะก็ทำผิดหลอกคนในออสเตรเลียด้วยใช่เป็นแต่เพียงว่ารัฐบาลไทยจะเอายังไงต้องเอาให้ชัดข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกเลยแพ้เขาสู้ไม่ชนะแต่ถ้านายกห่วงเรื่องนี้จริงๆนายกได้คุยไปแล้วนะกับคุณชัยยะสิริอัมพันธ์ที่เป็นประธานปปง.ไปค้นดูสิไม่มีทางที่ออสเตรเลียจะได้เงินจากเราเลยใช่เราไม่จ่ายแล้วไม่มีผิดกฎหมายติดสินบนด้วยนะใช่หลายอย่างเลยค่ะอันนี้เราต้องฝากความหวังไว้ที่รัฐมนตรีศักดิ์สยามไหมคมนาคมศักดิ์สยามฉลาดนะกับอัยการเมืองทองไม่ศักดิ์สยามเนี่ยมีฮอบเวลอย่างเดียวอ๋ออันนี้มันฮอบเวลเมืองทองตรงโน้นเดี๋ยวใช่เพราะมันยังมีค่าโง่อีกหลายโง่เนาะที่จ่ออยู่เมืองทองไม่ใช่เมืองทองนี่ของอุตสาหกรรมซึ่งพวกอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่าแพ้อย่างเดียวเลยบอกนายกจนนายกประสาทจะกินเลยสุดท้ายเรียกคุณชัยยะมาชัยยะเอาหลักฐานให้ดูเอาแค่ง่ายๆนะตอน5ปีเนี่ยที่เขาได้ BOI เขาถือหุ้นได้ 100% แต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาถือหุ้นได้แค่49กับ51เขาก็ตั้งนอมินี
ขึ้นมาเป็นอดีตสื่อมวลชนแล้วจากนั้นเขาก็ไปหลอกคนออสเตรเลียว่าเขาถือ 100% แต่ที่มันไม่ใช่แต่ที่จริงนะที่ลุงตู่ประสาทจะกินเพราะว่าอะไรนะถ้าเป็นเจ้าที่ของรัฐนะเป็นนายกไม่ได้ถ้าไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐนะอยู่ยกเลิกสัญญาอยู่จ่ายเอง 30,000 ล้านไม่งั้นนายกต้องจ่ายเองเพราะกระเป๋าเองอ่ะโอ้ตายๆๆๆทำไงดีแต่ก็มีเงินนะคราวนี้จะทำยังไงเจ้าหน้าที่รัฐถ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็หลุดเลยจะบอกว่าครึ่งบกครึ่งน้ำก็ไม่ได้ไม่เป็นนายกสะเทือนน้ำสะเทือนอันนี้เป็นนี่ไม่เป็นได้มั้ยเออแบบครึ่งบกครึ่งน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่มั้ยแต่วิศนุบอกทำให้ได้นะผมเชื่อวิศนุจัดให้ได้อ่ะปิดท้ายสถานกงสุลใหญ่ที่ฮ่องกงนะคะได้ออกประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกงค่ะหลังจากที่เหตุประท้วงในฮ่องกงเริ่มบานปลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานของหลายสายการบินก็ประท้วงหยุดงานนะคะก็เลยขอให้ตรวจสอบเที่ยวบินรวมไปถึงมีการไปปิดกั้นขัดขวางรถไฟใต้ดิน MRT ในหลายสายรวมไปถึงการจราจรทางรถยนต์ด้วยเพราะฉะนั้นทางสถานกงสุลใหญ่ของไทยก็เลยประกาศเตือนคนไทยด้วยนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์วันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้11 โมงถึงเที่ยงครึ่งทาง News 1นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ